มีนิดหนึ่งนะถ้านั่งเนาะเหมือนเมื่อน้องน้ำฝนจะมือแขนน่ะจะลึกลงไปมันเหมาะใช่ไหมมันพอดีใช่ไหมหรือไงมันขึ้นอยู่กับไหล่ด้วยนะมันลิงก์สัมพันธ์กันงั้นต้องดูได้ว่าเวลาที่สูดลมหายใจเข้าไปเต็มเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลาของความสมดุลของยุคคนทำถ้าเข้ามาประกอบนะมันจะเหมือนพีระมิดอ่ะมันจะดึงขึ้นดึงตัวเนี่ยขึ้นยกขึ้นแล้วเป็นสภาพสมดุลไอ้ตัวเนี้ยอกเนี่ยมันจะผายออกเพราะฉะนั้นมือจะเป็นอุปสรรคหรือว่ามันจะบีบช่วงนี้หรือว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับดูว่าวางมันตัดได้ไหมหรือว่าถ้าไปอย่างนี้มันก็จะห่อนะมันก็จะบีบลมมันก็จะอึดอัดในอนาคตนะแล้วก็กระดูกสันหลังอะจากก้นกบไปถึงกระหม่อมมันจะเป็นเส้นตรงเลยถ้าเดินอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนหมดถ้าเดินก็จะเปลี่ยนเพราะองศาของไอ้กระดูกเชิงกรานมันถูกตั้งครับเคยเห็นไหมครับว่าคนที่เดินแล้วกระดูกเชิงกรานเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกกันว่าพวกอะไรก้นปอดเดินก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณนั่งจัดท่าตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ท่าเดินคุณก็จะเดินเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ในท่าเดินในทุกอิริยาบถต่อไปคุณจะโค้งลงเรื่อยๆพอคุณอายุมากคุณจะโค้งลงและยิ่งยุคนี้สังคมก้มหน้าด้วยเป็นเรื่องเลยไอ้ตรงนี้มันจะลงแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อประสาทที่กระดูกสันหลังจะเจ็บมากในอายุเยอะเพราะฉะนั้นปรับไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยทำบริบทนี้นั่งบ่อยๆบ่อยๆถ้าเดินถ้ายืนก็จะเปลี่ยนไปและถ้านอนให้นอนสีหาสายญาติรู้ลมไปสีหาสายญาติรู้ใช่ไหมครับนอนยังไงก็คือคนนี้สายญาติคนปวดฉบับนี้นะท่านี้นะขวาแล้วก็เอาขวานอนตะแคงขวาไปรู้ลมลมมันจะสั้นมากสำหรับคนที่รู้ลมสั้นก็รู้ลมสั้นไปรู้ลมดังกลางสะดานก็รู้ลมดังกลางสะดานหลับไปแล้วตั้งสติว่าจะตื่นมาบำเพ็ญเพียรณเวลาเท่าไหร่ก็ตั้งเลยเขาก็จะตื่นมาเองได้ไหมวางได้ไหมวางแบบนี้ดีกว่าไหมคือก็ไม่รู้ว่าท่าที่ควรทำมันยังไงค่ะเข้าใจเข้าใจแต่ทีนี้พอไปลงล่างแบบนั้นมันก็จะเป็นเหตุทำให้งุ้มหรือว่าเกิดการล้างกันจ้างกลัวว่าจะปวดหลังแต่ถ้าเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีที่วางของเขานะเวลาลมเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะไม่ลังวางเข่าก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนี้หรออย่างนี้หรอเนี่ยได้ไหมจริงๆก็ไม่มีตัวบทบอกนะแต่ครูบาอาจารย์พูดเป็นอัตโนมัติบอกว่ามันไม่เรียบร้อยเป็นท่านั่งของเจ้าอาวาสคือมานะออกอะอันนาออกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนี่นะอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นให้สงบเสงี่ยมมันปวดเป็นบางครั้งเรื่องของราชาไม่บนรู้แล้วอะไรกันนะว่ามือมันจะไปกดเท้าก็เลยแบบก็เหมือนนั่งเท้าที่วางมือไม่ไปกดเท้าเนี่ยค่ะแต่ก็ลองปรับดูได้มันก็อยู่ที่ตัวเองด้วยนะลองปรับดูว่าตรงไหนจะพอดีแล้วมือต้องไม่ต้องชนกันป้องชนนิ้วชี้หรืออะไรไม่มีไม่มีบทสำเร็จนะฮะคนที่เรียนพุทโธก็ห้ามเอาหูชนใช่ใช่นั่นเป็นแต่โบราณเลยมันทำไมชนเขาเหตุผลอย่างนี้ก็มีใช่ไหมอย่างนี้ก็มี
เดี๋ยวเราจะช้อนที่เขาไม่ให้ชนกันเนี่ยเพราะว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันจะดึงกลับแทนที่จะได้ทำมาอะไรที่ต่อเนื่องปุ๊บอ้าวดึงมาต้องมาชนกันต่อมันจะได้ลักษณะนี้ยังไม่ต่อเนื่องไม่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ลองดูว่าสมาธิที่ทำไปแล้วมีความสงบมากขึ้นกายมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเอาตัวยึดคนทำมาเป็นตัวประกอบการวัดถ้าเมื่อใดเจอยุคคนทำอย่างที่ผมบอกกายมันเป็นพีระมิดเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นมันจะขยายมากมันจะขยายตรงอย่างเงี้ยมือไม่ใช่อยู่เมื่อกี้แล้วมันลงไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละท่านนะใช่ทำไมถึงมีท่านี้ทำไมถึงมีพระปางนี้ปางนี้ชื่อว่าปางอะไรจำได้ไหมมีไหมข้างหลังมีไหมมีครับแอบคือปางอะไรสมาธิไม่ใช่สมาธิอย่างนี้นี่ปางอะไรสะดุ้งมาครับกดเอาไว้ปางพิชิตมารก็คือปราบมารนั่นแหละปราบมารบางที่ก็เรียกสะดุ้งมารใช่เคยได้ยินแต่สะดุ้งมารคืออะไรกดเอาไว้ให้สติอยู่ให้นั่งอยู่กดเขาเอาไว้มือแตะธรณีป่ะจำตำนานปางพิชิตปางก็ชื่อก็บอกเลยครับว่าขันธมารถูกปราบหมดเสนามารขันธมารกิเลสมารมารทั้ง5ถูกปราบถ้าอนุโลมกับท่านั่งของเราในวิธีการปฏิบัติสมาธิก็คือเหมือนเข้าสู่ความกายอ่อนกายเบาเข้าสู่ยุคนทำประกอบหมดแล้วขันไม่ได้เป็นภาระแล้วแล้วกำลังจะออกก็ใช้ตัวนี้ด้วยก็ได้มาทำความรู้สึกตัวมันดับหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เนาะถ้ามันปวดมากเนี่ยนะฮะท่านถ้ามันปวดมากบางทีนะถ้ามันปวดก็เราต้องไปจับเขาก็เคยต้องวางใช้วิธีวางเป็นท่อนไม้ไปผมก็เจ็บนะยังไม่หายต้องหาคนดึงเส้นมันจม